ี้นะคะเรามีเรื่องราวที่จะนำเสนอเป็นเรื่องราวของชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีประวัติความเป็นมายาวนานคู่กับสังคมเมืองไทยของเราค่ะเมื่อเราได้ยินชื่อของชุมชนหลายๆแห่งในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ฟังรู้เลยว่าพวกเขาทำอาชีพอะไรกันในชุมชนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านบุบ้านช่างหล่อบ้านพานโถมบ้านตีทองหรือแม้แต่บ้านบาดก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ฟังปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าพวกเขาทำอาชีพอะไรกันปัจจุบันบ้านบาดนะคะตั้งอยู่บริเวณ4แยกเมนปูนอยู่ระหว่างถนนบริพัตรและถนนบำรุงเมืองแขวงสำราญราษฎร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่4ไร่37งานที่ดินส่วนตรงนี้นะคะเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าพวกเขาจะมีประวัติความเป็นมากันอย่างไรค่ะชุมชนบ้านบาดนั้นตามประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ากันว่าชุมชนบ้านบาดนั้นมีมากว่า200ปีแล้วพื้นเพชุมชนบ้านบาดนั้นผู้คนเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอพยพมาแต่ครั้งสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ซึ่งครั้งนั้นตรงกับพุทธศักราช2310เมื่อมีการอพยพมาในบริเวณแห่งนี้ย่อมมีการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตจึงเกิดกลุ่มอาชีพขึ้นมาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรชาวนาพ่อค้าซึ่งในกลุ่มพ่อค้านี้จะประกอบไปด้วยชาวจีนชาวมอญชาวยวนแต่อาชีพที่สำคัญสำหรับย่านนี้ก็คือการทำบาตรซึ่งสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่นี่ตลอดมาซึ่งตลอดย่านนี้ย่านถนนบริพัตรหลังวัดสาเกตเป็นย่านที่มีการทำบาตรกันอย่างแพร่หลายทำให้ชุมชนแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าชุมชนบ้านบาตรครับผมครับในปัจจุบันนะครับมีการทำบาตรบุกน้อยลงเนื่องจากจำกัดเป็นเพียงสิ่งของจัดจำหน่ายเพื่อเป็นที่ระลึกและรับสั่งโดยตรงจากพระสงฆ์เนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการผลิตบาตรรูปแบบใหม่ซึ่งก็คือบาตรปั๊มซึ่งมีราคาถูกและมีกำลังการผลิตสูงจึงเป็นที่ต้องการของพ่อค้าคนกลางด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ผู้ที่มีอาชีพทำบาตรบุกมีอาชีพลดน้อยลงเนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นครับบาตรที่มีลักษณะตรงตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีอยู่2ชนิดเท่านั้นคือบาตรดินเผาและบาตรเหล็กรมดำโดยควรมีขนาด 7-11 นิ้วอีกทั้งพระพุทธองค์ยังทรงบัญญัติไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ใช้บาตรที่ทำจากโลหะหรือวัสดุที่มีมูลค่าสูงเช่นทองเงินทองเหลืองทองแดงอัญมณีและแก้วผลึกต่างๆแม้แต่บาตรที่ทำจากดีบุกสังกะสีหรือไม้ก็ใช้ไม่ได้แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปจึงอนุโลมให้ใช้บาตรที่ทำจากสแตนเลสเนื่องจากสะดวกในการดูแลรักษาและทำความสะอาดง่ายส่วนฝาบาตรนั้นในสมัยพุทธกาลทำด้วยไม้แต่ในปัจจุบันทำด้วยสแตนเลสเนื่องจากฝาบาตรที่ทำด้วยไม้นั้นมีปัญหาแตกหักง่ายแต่ก็มีพระเกจิในภาคอีสานบางรูปที่ยังคงใช้ฝาบาตรที่ทำด้วยไม้อยู่โดยใช้ไม้มาฆ่าหรือไม้ประดู่มากลึงให้เข้ารูปได้เข้ากับตัวบาตรค่ะฐานพระด้วยกันค่ะมีทั้งหมด5แบบค่ะแบบที่1คือทรงไทยเดิมเป็นฐานป้านก้นแหลมทำให้ไม่สามารถวางบนพื้นได้จึงต้องวางบนฐานรองบาทค่ะแบบที่2ทรงตะโกมีฐานลักษณะคล้ายทรงไทยเดิมแต่ก้นมนย้อยทำให้สามารถวางบนพื้นได้ค่ะแบบที่3ทรงมะนาวมีลักษณะมนคล้ายผลมะนาวแป้นแบบที่4ทรงลูกจันลักษณะคล้ายผลมะนาวแป้นค่ะแต่ว่าจะมีความเตี้ยกว่าแบบที่5นะคะทรงหัวเสือคล้ายกับทรงไทยเดิมนะคะแต่มีลักษณะฐานตัดเล็กน้อยจึงทำให้สามารถวางบนพื้นได้ค่ะสำ
ำหรับชุมชนบ้านบาทนะครับอาชีพบาทเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนในชุมชนแห่งนี้เอาไว้บาทที่มีเก่าแก่มากที่สุดนั่นก็คือบาททรงตะโกและบาททรงไทยเดิมบาทที่มีอายุรองลงมานั้นก็คือบาททรงมะนาวและบาททรงลูกจันทร์ปัจจุบันนะครับได้มีการทำบาทรูปแบบใหม่ขึ้นมาอยู่ที่เรียกว่าบาททรงหัวเสือที่พระส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้กันปัจจุบันนะครับบาทที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจริงๆเนี่ยคือบาททรงตะโกและบาททรงลูกมะนาวตอนการทำนะครับก็จะมี7ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือการทำขอบบาทการทำขอบบาทนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเนื่องจากว่าการทำขอบบาทจะเป็นตัวกำหนดว่าบาทจะมีขนาดใหญ่หรือมีองค์ประกอบแบบไหนขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนำแผ่นเหล็กเนี่ยมาตัดให้ได้ตามขนาดของบาทจากนั้นเราก็จะขมวดรูปทรงบาทเนี่ยให้เป็นรูปทรงกลมส่วนวัตถุดิบเหล็กที่ได้นะครับอาจจะได้มา2วิธีด้วยกันขั้นตอนแรกอาจจะได้จากโรงงานขั้นตอนที่2อาจจะได้จากแผ่นฝาถังน้ำมันนะครับสำหรับขั้นตอนที่2นะครับการประกอบกงนะครับกงเป็นเหล็กรูปทรงกากบาทนะครับโดยเขาจะนำมาขึงในลักษณะวงกลมเพื่อให้เข้ากับตัวรูปบาทโดยตรงกลางเนี่ยจะหั่นเป็น4ส่วนซึ่งมีลักษณะคล้ายหน้าวัวหรือกลีบวัวครับโดยเมื่อนำมาเข้ารูปแล้วเนี่ยจะทำให้บาทเนี่ยมีรูปร่างเป็นบาทตะเข็บ8ส่วนครับผมการทำนะครับในขั้นตอนที่3เป็นการแล่นนะครับโดยการเชื่อมตัวตะเข็บกับตัวบาทให้เข้ากันนะครับโดยการใช้น้ำประสานทองกับทองแดงนะครับเพื่ออุดรอยรูรั่วครับโดยสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เครื่องเป่าลมโดยใช้มือนะครับแต่สมัยนี้จะใช้เครื่องจักรแทนขั้นตอนที่4การทำลายหรือการเอาแบบลูกทรงเป็นการนำบาทที่แล่นแล้วมาเคาะให้ลูกทรงที่ต้องการโดยเราใช้ค้อนลายค้อนลายมีลักษณะเป็นค้อนโค้งงอปลายค้อนมีหัวแหลมนำมาเคาะด้านในของบาทค่ะขั้นตอนที่5การตีช่างตีเหล็กจะใช้ค้อนเหล็กตีผิวด้านนอกของบาทให้เรียบเสมอกันหลังจากนั้นจะไปตีลายเพื่อให้เกิดลายที่สวยงามและนำไปเจียในต่อด้วยเครื่องเจียไฟฟ้าหลังจากนั้นจะนำไปตะไบเพื่อให้เกิดความสวยงามดังนั้นเราจะได้บาทที่สวยงามสีเงินยาวรับค่ะข้อที่6นะครับคือการสุ่มหรือการระบมบาทเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดสนิมโดยสมัยก่อนเนี่ยจะใช้กรรมฐานจากนั้นจึงนำบาทมากองรวมกันแล้วใช้หม้อเนี่ยครอบสุ่มเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยก็เป็นเศษไม้สักจากร้านคาไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆภูเขาทองเนื่องจากไม้สักนั้นเป็นไม้ที่ให้ความร้อนสูงซึ่งบาทที่ได้จากการสุ่มนั้นจะมีสีดำจากนั้นนะครับจึงใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยทาทับอีกครั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้น้ำมันการสนิมและชโลมให้ทั่วแทนครับขั้นที่7นะครับคือขั้นตอนการทำสีซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำบาทให้ออกมาเป็นลักษณะสีต่างๆตามความพอใจของช่างตีบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีดำสนิทซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของช่างตีบาทแต่ละคนนะครับรวมไปทั้งการแกะสลักลวดลายไทยหรือการตีตาและการสลักชื่อของช่างผู้ทำนะครับซึ่งเป็นความพอใจของช่างแต่ละคนว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับใหญ่สีบาทจะนิยมใช้สีดำเป็นหลักซึ่งโดยทั่วไปมี2แบบคือการสุ่มเขียวและการลมดำสุ่มเขียวคือการนำไม้สักมาเผาให้เกิดความร้อนแล้วนำบาทไปเผาในฟืนไม้สักสีบาทที่ได้จะมีสีเขียวปีกแมลงทับส่วนลมดำคือการนำบาทไปเผาจนดำแล้วนำไปพักให้เย็นจากนั้นนำน้ำยาที่ทำจากใบขี้เหล็กแอลกอฮอล์แล้วก็แฉลกมาทาให้ทั่วทั้งด้านนอกและด้านในปัจจุบันนิยมตีบาดให้ขึ้นลายโดยใช้ค้อนตีให้ขึ้นลายซึ่งเรียกว่าบาดตีเม็ดคุณสมบัติของบาทที่ทำด้วยมือจากชาวบ้านบาท
นั้นเมื่อเทียบราคากับบาทที่ทำจากเครื่องปั๊มจากโรงงานนั้นถือว่ามีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นบาทที่ทำด้วยมือจากชาวบ้านบ้านบาทก็ยังถูกต้องตามพระวินัยของสงฆ์และยังมีความคงทนมีความหลากหลายในรูปแบบซึ่งสืบทอดกันมาเป็นภูมิปัญญากันตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งช่างทำบาทที่ประกอบอาชีพนี้ต้องมีใจรักอย่างแท้จริงและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเคารพในวิชาในครูบาอาจารย์และตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำดังนั้นบาทของชาวบ้านบาทจึงมีคุณค่าที่ผสมผสานทางด้านฝีมือแรงงานและจิตใจไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนบางครั้งการตีคุณค่าของบาทไม่ได้ตีค่าด้วยเงินตาแต่ควรเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าในฐานะเราเยาวชนคนไทยเราจะปล่อยหัตถกรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณกาลปล่อยให้สาบสูญหายไปอย่างนี้ได้หรือขอบคุณครับ